ื่อผู้สอบถ้าดับต่อไปขอเชิญตั้งตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยก่อนนะครับพระรัตน์ศิลป์อิปิตาสกาเลนะพุทธังอาภิภูติยามะอิปิตาสกาเลนะธัมมังอาภิภูติยามะอิปิตาสกาเลนะสังฆังอาภิภูติยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธ
ให้เกิดความคล่องแคล่วในความคิดดำเนินชีวิตด้วยความรักและความสุขควรแห่งฐานะภาวะแห่งธรรมบริสุทธิ์ทั้งหลายตามเขาแห่งพันธมิตรเทศนาซึ่งปรากฏในพุทธคัมภีร์คาถาอนุตตรโรเป็นสัทธามาสารถิว่าคำว่าอนุตตรโรเป็นสัทธามาสารถินั้นเป็นพระพุทธคุณข้อที่6แปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นสารถิทุกคนไม่มีผู้คนใดเป็นคนแจ้งสัมเพลนีอนุตตรโรแปลว่าไม่มีผู้ใดยิ่งไปกว่าบริสัทธามาสารถิเป็นผู้ทรงนำไปรวมสองสารเข้าด้วยกันเป็นอนุตตรโรบริสัทธามาสารถิรวมความว่าพระองค์ทรงเป็นนักบุญที่ไม่มีใครยิ่งเกินไปกว่าไม่มีใครที่จะประเสริฐกว่าพระองค์โดยคุณทั้งหลายแม้ด้วยพระคุณคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะเป็นผู้ไม่มีผู้ใดเหมือนเป็นผู้ไม่มีผู้ใดเทียมและเป็นผู้ไม่มีผู้ใดทัดเทียมในพระคุณต่างๆนี้ในเรื่องของการจบนั้นพระองค์ได้พระนามว่าโพธิสัตว์ธรรมสารถิเพราะว่าสัมผัสทรงนำไปซึ่งบุรุษผู้ควรฝึกทั้งหลายได้แก่เอกฉันท์บุรุษบ้างมนุษย์บุรุษบ้างอามนุษย์บุรุษบ้างที่ยังไม่ได้ฝึกแต่ควรเพื่อนพระองค์ก็ทรงฝึกแล้วทรงทำให้หมดพิษแล้วทรงให้ดำรงอยู่ในสรณะแล้วสิ่งทั้งหลายแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงฝึกแล้วทรงแนะนำแล้วด้วยวินัยโยบายทั้งหลายแห่งวิจิตรอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมแนะนำบุรุษที่ควรฝึกทั้งหลายด้วยวิธีที่ละเอียดบ้างย่อมแนะนำด้วยวิธีที่หยาบบ้างย่อมแนะนำด้วยวิธีที่ละเอียดบ้างและหยาบบ้างรวมประสานกันทั้งสองวิธีอีกประการหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพระองค์ทรงสอนคุณอันสัตย์อันอัศจรรย์มีปฐมฌานเป็นต้นให้แก่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายซึ่งมีศีลบริสุทธิ์แล้วเป็นต้นและทรงสอนมรรคปฏิปทาชั้นสูงให้แก่พระอริยเจ้าทั้งหลายลำดับตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเป็นต้นชื่อว่าย่อมทรงฝึกแม้ซึ่งบุคคลทั้งหลายผู้ที่ฝึกแล้วเหมือนกันจึงกล่าวได้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นนายสารถีผู้ฝึกบุรุษที่ควรฝึกชั้นยอดเยี่ยมไม่มีผู้ฝึกคนอื่นยิ่งไปกว่าอีกแล้วเพราะสารถีคนอื่นฝึกอะไรเท่าไรก็สำเร็จประโยชน์เพียงเพื่อการใช้งานใช้การได้แต่การฝึกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อฝึกเสร็จแล้วผู้ได้รับการฝึกนั้นย่อมได้รับประโยชน์จากการฝึกอันยิ่งใหญ่คือพ้นจากทุกข์ได้สามารถดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงซึ่งเหตุผลที่สำคัญของนี้แหละท่านสาธุชนทั้งหลายที่ถือว่าพระองค์เป็นยอดนักฝึกที่ไม่มีใครเทียบได้ข้อความสามารถฝึกสอนจนผู้ที่รับการฝึกสอนนั้นดับทุกข์พ้นทุกข์ได้การสอนให้คนมีความรู้ความสามารถในวิชาหรือในวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่งแม้บางอย่างจะเป็นสิ่งที่ยากสักเพียงไรก็ตามแต่ถ้าเปรียบเทียบกับการสอนเพื่อให้คนกลับนิสัยหรือเพื่อให้ละกิเลสที่ยังแน่นอยู่ในสันดานแล้วจะเห็นว่าการสอนเพื่อให้ละกิเลสนั้นเป็นสิ่งที่ยากกว่าอะไรทั้งหมดทั้งนี้ก็เพราะคนเราเมื่อมีนิสัยสันดานมาอย่างไรก็จะคิดได้ตามนิสัยสันดานของตนอย่างนั้นเท่านั้นหากสอนในแง่อื่นที่ผิดจากนิสัยสันดานของเขาเขามองไม่เห็นคิดไม่ได้เช่นสัตว์ในราชาทุกประเภทเราเห็นได้ชัดว่าพื้นเดิมของมันเป็นอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นตลอดไปเราจะเปลี่ยนนิสัยสันดานของมันย่อมทำไม่ได้นอกจากจับโครงหรือแก้ไขให้ดีขึ้นได้บ้างเล็กน้อยทั้งนี้เป็นเพราะสมองของมันมีจำกัดความนึกคิดก็อยู่ในขอบเขตจำกัดความจำก็อยู่ในขอบเขตจำกัดเพราะฉะนั้นการที่จะสอนให้สัตว์เปลี่ยนนิสัยสันดานจึงทำไม่ได้ครับเช่นเราจะสอนสุนัขหรือแมวให้รู้จักใช้เหตุผลบ้างให้รู้จักทำในสิ่งที่ควรทำและไม่ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำบ้างจะเห็นได้ว่าเป็นการยากมากคนเราก็เหมือนกันถ้ามีพื้นฐานนิสัยสันดานมาอย่างไรความนึกคิดสติปัญญาและสมองที่ถูกจำกัดอย่างนั้นเขาจะคิดได้เพียงแค่นิสัยสันดานของเขาเท่านั้นจะคิดได้เกินไปกว่านิสัยสันดานที่เขามีอยู่นั้นทำไม่ได้และโดยปกติคนเราก็มีกิเลสเช่นความโลภความเห็นแก่ตัวตัณหาราคะความหลง
ผิดและอะไรอื่นอีกหลายอย่างที่สันดานมาตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นการที่จะสอนให้คนเราละกิเลสเหล่านี้จึงเป็นการยากยิ่งกว่าใครทั้งหมดแต่ก็ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าทรงทำหน้าที่อันนี้ได้ดีที่สุดจนกระทั่งได้รับการยกย่องว่าเป็นสารถีทุกคนที่ควรฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่าสารถีในความหมายเดิมนั้นท่านหมายถึงผู้ขับม้าผู้ขับขี่ม้าผู้บังคับม้าผู้บังคับม้าให้เป็นไปตามความประสงค์ได้ในสำนวนนี้เป็นสำนวนเปรียบเทียบซึ่งหมายความว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้สารถีที่ฝึกม้ากล่าวคือคนที่ควรฝึกได้หมายความว่าในโลกนี้มีบุคคลบางประเภทแม้ขนาดพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะสอนได้พวกนี้เรียกว่าปทัปปรมัตถ์ซึ่งเป็นเหมือนดอกบัวที่พอพ้นน้ำพอพ้นจากโคนขึ้นมาก็กลายเป็นเหมือนปลาและตับไม่มีโอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำส่วนบุคคลที่พระองค์ทรงฝึกและฝึกได้มีสามประเภทประเภทที่หนึ่งเรียกว่าอุปติตัญญูแปลว่าผู้ที่สรู้เร็วพันเพียงแต่พูดถึงหัวข้อก็รู้แจ้งแล้วโดยไม่ต้องอธิบายบุคคลประเภทนี้เปรียบเหมือนดอกบัวที่พ้นน้ำขึ้นมาแล้วพอได้รับแสงอาทิตย์ก็เป็นปลายทันทีเช่นพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นต้นประเภทที่สองเรียกว่าวิปติตัญญูพวกนี้จะรู้แจ้งก็ต่อเมื่อต้องมีการอธิบายโดยละเอียดเช่นพระปัญจวัคคีย์เป็นต้นประเภทนี้เปรียบเหมือนดอกบัวที่ตัวจะโผล่ขึ้นเหนือน้ำประเภทที่3เรียกว่านัยยะแปลว่าพวกเหล่าคนที่พอจะแนะนำได้แต่ต้องใช้เวลานานและต้องได้สิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยถึงจะบรรลุมรรคบรรลุผลได้บุคคลประเภทนี้เปรียบเหมือนดอกบัวซึ่งโผล่ขึ้นมาโผล่มากแล้วแต่ยังอีกหลายวันกว่าจะโผล่ขึ้นนะครับ3ประเภทนี้รวมเรียกว่าบุคคลที่ควรฝึกได้ในบรรดาบุคคลที่ควรฝึกได้ดังที่กลับมานี้จะไม่มีใครที่มีความสามารถในการสอนบุคคลเหล่านี้ยิ่งไปกว่าพระพุทธเจ้าเพราะบางทีบุคคลประเภทที่เดิมสามารถจะตรัสรู้ได้ในนั้นพระอรหันต์บางองค์ไม่สามารถที่จะสอนให้บรรลุมรรคบรรลุผลได้ก็มีแต่พระพุทธเจ้าย่อมมีความสามารถในการที่จะแนะนำสั่งสอนให้บรรลุมรรคบรรลุผลได้เสมอหรือพูดอีกในหนึ่งคนไหนที่ลงว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ได้หรือไม่ยอมสอนแล้วก็ไม่มีใครที่ไหนที่จะสอนได้ดีแต่ตรงกันข้ามคนอื่นที่ใครๆไม่สามารถสอนได้นั้นเมื่อมาถึงพระพุทธเจ้าก็ปรากฏว่าพระองค์ทรงสอนได้ซึ่งคนประเภทนี้ก็เป็นจำนวนมากมายปัญหาสำคัญจึงมีอยู่ว่าเพราะอะไรพระพุทธเจ้าจึงทรงมีความสามารถในการสอนยิ่งกว่าใครๆทั้งหมดในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงแสดงหลักฐานไว้อย่างชัดเจนว่าการที่พระองค์ทรงมีความสามารถเช่นนี้เป็นเพราะพระองค์ทรงมีญาณถึง10อย่างซึ่งเรียกว่าทัศนคารยานแปลว่าญาณที่เป็นกำลังในการสอน10อย่างคือ1ฐานะอัตยานปรีชากำลังรู้ฐานะคือสิ่งที่เป็นไปได้และอัตนะคือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ฐานะหมายถึงความเป็นไปได้ตามปกติธรรมดาเช่นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงและแตกต่างไปในที่สุดเป็นต้นฐานะหมายถึงเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เช่นมะพร้าวออกลูกเป็นมะม่วงเป็นต้นพอๆกับทำชั่วได้ดีและทำดีได้ชั่วยานข้อนี้ต้องให้ทรงรู้ฐานะและอฐานะทั้งสองยานข้อที่สองวิปากายานคือพยานที่ทำให้ทรงรู้ผลกรรมที่สัตว์ทั้งหลายได้ส่งกระทำได้กระทำลงไปแล้วแม้จะประกอบให้เห็นเพียงผลแห่งเหตุหรือกรรมก็ทรงทราบว่าผลเช่นนั้นเกิดมาจากเหตุเช่นไรวิปากนั้นเป็นกรรมของอะไรเป็นต้นยานข้อที่สามสัมผัสกับสัมผัสกับชาที่มีอุปทายาคือพระองค์ทรงทราบว่าคนทำกรรมอะไรแล้วจะไปบังเกิดในกำเนิดไหนพบไหนด้วยอำนาจแห่งกรรมนั้นเช่นทรงรู้ว่าสัตว์บางจำพวกเกิดในครรภ์คนที่ทำบาปกรรมไว้ตายไปเกิดในนรกคนที่ทำกรรมดีไว้ตายไปเกิดในสุคติและทรงรู้ข้อปฏิบัติ
อันจะนำผู้ปฏิบัติให้บรรลุนิพพานเป็นที่สุดญาณข้อที่4นานาภาวิญาณคือทรงรู้ว่าสรรพสัตว์และสรรพสิ่งในโลกนี้เป็นการรวมกันของธาตุต่างๆความเป็นคนสัตว์สิ่งของเป็นต้นล้วนแล้วแต่เป็นการสมมติกันเพราะโดยแท้จริงแล้วคนสัตว์สิ่งของเหล่านั้นคือการรวมตัวของธาตุมีดินน้ำลมไฟอากาศและวิญญาณประกอบเข้ากันญาณข้อที่5นานาวิมุตติกายานคือทรงมีพยานอย่างรู้อัตยาสัยสันดานของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นอย่างไรมีอัตยาสัยอย่างว่าปานกลางมากวันนี้เป็นต้นอันเป็นเหตุให้พระองค์ทรงเลือกธรรมะที่จะแสดงแก่คนเหล่านั้นตามสมควรแก่อัตยาสัยของแต่ละคนได้อย่างดีความตั้งใจมั่นและการงานความรอบรู้สัตว์ทั้งหลายว่าใครมีอินทรีย์พอใครมีอินทรีย์แก่กล้าอย่างไรควรแสดงธรรมอะไรก็นั้นแต่เรานั้นเป็นต้นญาณข้อที่6อินทรีย์ยักษ์ปรุปริยัติญาณคือพระองค์ทรงมีพระปรีชาญาณอย่างรู้อินทรีย์คือศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพียรสติความระลึกได้สมาธิความตั้งใจมั่นและปัญญาความรอบรู้สรรพสัตว์ทั้งหลายว่าใครมีอินทรีย์อ่อนใครมีอินทรีย์แก่กล้าอย่างไรควรจะแสดงธรรมอะไรแก่เขาเป็นต้นญาณข้อที่7ชาลาทิสังกิเลสัมปัฏฐานคือทรงรู้ชัดซึ่งความเศร้าหมองของสายแห่งฌานสมาธิวิโมกข์สมาบัติเป็นต้นว่าคุณธรรมเหล่านี้เศร้าหมองไปเพราะเหตุใดทำอย่างไรจึงจะเกิดความผ่องแผ้วปรากฏขึ้นเป็นต้นญาณข้อที่8เพนิสาเพนิวาสันสัญญาพระญาณที่ทำให้พระพุทธเจ้าทรงมารับชาติเป็นอดีตคือการบังเกิดของพระองค์ในชาติในปางก่อนจนไม่อาจสามารถประมาณได้ทรงทราบรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตของพระองค์และสัตว์อื่นในชาตินั้นว่าเป็นอะไรก็ทรงมีพยานอย่างรู้โดยละเอียดเช่นเดียวกันญาณข้อที่9จุตูปปาติญาณพระญาณที่ทำให้พระผู้มีพระเจ้าทรงทราบถึงกายที่ปนสัตว์เทวดาเป็นต้นซึ่งเกิดมาแตกต่างกันในด้านต่างๆมีรูปร่างตระกูลเป็นต้นว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะกรรมคือการกระทำของสรรพสัตว์ไม่เหมือนกันกรรมนั้นเองจึงเป็นผู้แบ่งแยกให้เหล่านั้นแตกต่างกันทั้งในขั้นตอนการเกิดและการดำรงชีวิตและทรงทราบว่าตายจากโลกนี้ไปแล้วจะเกิดในภพนั้นเพราะการกระทำอย่างนั้นอย่างนี้นั่นเองญาณข้อที่สิบอสวะพยายามคือพยานที่เกิดขึ้นแล้วทำให้พระองค์ทรงรู้ชัดว่าอสวะเป็นต้นที่ควรละให้สิ้นไปพระองค์ได้ทรงกระทำให้สิ้นไปแล้วคือพยานที่ทำให้พระองค์ทรงเป็นพระพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยพระบุญอย่างแท้จริงพยานทั้ง10ประการนี้เป็นพลังสนับสนุนให้พระองค์ได้กระหน่ำว่าอนันตโรบุริสธรรมสารีเป็นยอดนักฝึกที่เยี่ยมกว่าใครในโลกวิธีการสอนของพระองค์นั้นหากเราท่านทั้งหลายจะได้เอาพิจารณามาใช้จะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงสอนและฝึกในอัธยาศัยหลักสัมปการด้วยกันคือ1แบบนุ่มนวลโดยแสดงสุขติสวรรค์หรือปลอบโยน2แบบรุนแรงโดยแสดงปฏินรกหรือขู่ให้กลัวและชี้โทษให้เห็น3แบบผสมคือใช้วิธีทั้ง2เน้นผสมผสานกันทั้งนุ่มนวลและรุนแรงบุคคลที่พระเจ้าทรงสอนนั้นมี3ประเภทคือ1ปฏิปันโยผู้ที่สามารถรักษาธรรมที่แสดงเพียงข้อ2วิปฏิปันโยผู้ที่สามารถจะรู้ต่อเมื่ออธิบายพยัญชนะธรรมนั้น3นัยยะผู้ที่อยู่ในวิสัยพอที่จะแนะนำได้ส่วนคนประเภทประทับปรมานั้นพระองค์ไม่ทรงสอนได้ชี้แจงแสดงมาในพุทธคัมภีร์ข้อที่6ก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาที่ด้วยอำนาจแห่งพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมและ
และทำหน้าบุญกุศลคือทานศีลภาวนาที่ญาติโยมทั้งหลายได้ทำเป็นมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันขอจงรวมกันมาเป็นตบะเตชะอานวะปัจจัยปกปักรักษาญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายให้พากันอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกข์โศกโรคภัยอุปสรรคอันตรายใดๆทั้งปวงและขอให้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละพร้อมด้วยปฏิภาณสังมีดวงจิตสติมั่นในสัจธรรมนำตนให้พ้นทุกข์สุขอันไกลกับพระมรรคผลนิพพานด้วยการท่านเดินอัตมภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อพุทธคุณปัญหาข้อที่6ข้อของสมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สวดมนต์อยู่
ท่านเคยเป็นบาปให้พระพุทธเจ้าหรือพระพุทธท่านเลยครับThank you.
ัตว์นี้ว่าเป็นข้อสงสัยได้ถวายข้าวเลยว่าข้าวเลยว่าวัดในสัตว์ที่ฝังนั้นว่าได้ถวายพระป่าข้าวนี้นะที่ของพระป่าข้าวเป็นน้ำป่าและน้ำป่าต่างในขณะนี้ก็จำได้ที่ทางประชาสัมพันธ์แจ้งไปแล้วเลยนะในขณะนี้ท่านโยมที่ยุ่งเกี่ยวกับประมาณเลยว่าในพื้นที่ต่างๆของวัดนั้นมีการก่อสร้างอย่างที่เสร็จไปแล้วประมูลพื้นทำได้ด้านลานทางขึ้นถึงโบสถ์นะแล้วก็กำลังจะเติมขึ้นใหม่ก็ตรงบริเวณด้านหน้าหอพักเรื่อยไปจนถึงด้านหน้าวิหารแก้วในเรื่องนั้นก็จะเป็นศาลาในประกอบรูปแบบนะหลวงพ่อท่านกล่าวว่าจะทำแบบศาลาท่าเกษตรท่าเกษตรนะมาก่อสร้างพื้นที่ที่จะเป็นสระเกศพื้นอยู่กับราชาเดียวกันแล้วก็ทุกโมงนะครับท่านกล่าวว่าที่จะเป็นโมงมากนะและสำหรับญาติโยมท่านใดจะทำรูปแบบรูปโบสถ์เดียวกันอย่างได้ที่แค่ประกาศให้ท่านรู้เดียวกันพลังเมตต์300บาทอยู่แล้วก็ถ้าได้รับของที่ระลึกเป็นเหรียญ300ปีเกิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชทานอย่างนี้นะถ้าใครที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพเจอพื้นวันนี้พื้นพระอุโบสถนั้นได้เจอเสร็จไปแล้วเหลือแต่เพียงอาจจะปูกระเบื้องหรือว่าจะเป็นวัสดุประเภทใดนะข้าราชการบ้านเป็นแจ้งว่าการของภาพอื่นนั้นในขณะนี้เพียงด้วยก็ด้านนอกอุโบสถเกิดขึ้นไปแล้วนะแต่ยังไม่ได้ถูกดูดเป็นว่าจะเป็นพื้นประเทศไทยนะญาติโยมท่านใดจะร่วมเป็นสัมภาษณ์ที่ดูที่เดิมไปแล้วมาลาพักผ่อนไปบ้างอยู่หน้าในสถานที่หรือว่าอยู่ด้านนอกกันนะครับนะครับ
วย